ู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่นะครับขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอพร้อมๆกับพวกเราเลยครับเดี๋ยวเราแนะนำแอปเจ๋งๆที่หน้าดาวน์โหลดนะครับแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันเลยครับนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแอปโฟกัสแอปแรกวันนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่คอนเซปต์ใหม่นะครับแต่ว่าเป็นคอนเซปต์ของทาง Google ที่ออกมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือแอปดู Gmail ในรูปแบบใหม่ในชื่อ Inbox นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการอินไว้ผู้ใช้งาน Gmail บางคนให้ได้เริ่มใช้งานก่อนแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ Gmail เราก็จะเห็นกับลิสต์ของอีเมลแบบน่าเบื่อน่าเบื่อนิดนึงเยอะนะครับแล้วก็มันจะเรียงตามลำดับเวลาเท่านั้นเวลาอีเมลเข้ามาเนี่ยมันจะเรียงตามว่าเวลาอันที่เก่ากว่าก็จะอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับอันใหม่กว่าก็อยู่ข้างบนซึ่งเราจะใช้อีเมลกันในรูปแบบเนี้ยอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าในยุคนี้นะครับก็เราจะเห็นว่าวันนึงเนี่ยเราได้อีเมลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอีเมลโปรโมชั่นนะครับอีเมลงานอีเมลเล่นๆบ้างอีเมลคุยกับเพื่อนบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะปะปนกันไปหมดแต่ว่าพอเรียงด้วยลำดับเวลาเนี่ยการที่เราจะใส่หมวดหมู่แล้วก็จะแบ่งหมวดหมู่ด้วยตัวเราเองเนี่ยก็บางทีก็เสียเวลาบางคนก็ขี้เกียจทำใช่ครับ Gmail เนี่ยเขาฉลาดพอที่จะสามารถแบ่งแยกได้ครับว่าอีเมลแบบไหนคืออีเมลโปรโมชั่นอีเมลแบบไหนคืออีเมลหมวดหมู่ของการท่องเที่ยวอีเมลพวกนี้เป็นอีเมลพวกบินใบเสร็จต่างๆอีเมลพวกนี้เป็นอีเมลจากกลุ่มคนที่เราติดต่อเรื่องงานโดยเฉพาะอะไรพวกนี้เขาจะจัดการแบ่งหมวดหมู่ให้อัตโนมัติแล้วก็มาแสดงผลในรูปแบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยที่ได้รับอินไวท์ของอินบ็อกซ์ก็ชื่นชอบครับก็จะใช้แอปอินบ็อกซ์บ้างหรือว่าใช้ในเดสก์ท็อปที่ต้องเข้าไปที่ inbox.gmail.com อะไรอย่างนี้คือต้องขอสิทธิ์ก่อนนะต้องขอสิทธิ์ก่อนไม่ใช่ใครไปเรียกก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้กันมาได้อย่างสะดวกตอนนี้เนี่ยเปิดแล้วเองเนี่ยเปิด inbox นะครับเป็นแอป public สำหรับ iPad เป็นครั้งแรกก่อนนี้อยู่บน iPhone กับ Android มาก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยบน iPad สามารถใช้ได้แล้วแล้วก็หลายๆคนที่ยังไม่ได้ไปลองใช้ตัวแอป inbox จาก Gmail เนี่ยก็แนะนำว่าใครมี Gmail อยู่แล้วลองไปสมัครดูครับพอไปใช้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการแสดงผลอีเมลของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปเยอะมากครับคือต้องบอกว่ามี2เสียงนะคือบางคนชอบบางคนไม่ชอบไปเลยก็มีถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วชอบก็โอเคเพราะมันฟรีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับมันก็จะแบบรวบรวมหมวดหมู่ไว้ให้เราอ่ะแล้วสามารถที่จะเหมือนกับเป็นไทม์ไลน์ Facebook เลยนะครับอันไหนที่เราไม่สนใจเราสามารถสไวป์ทิ้งไปได้เลยเหมือนกับอันนี้อ่านแล้วอีเมลโปรโมชั่นไม่สนใจคือสไวป์จากซ้ายไปขวาเนี่ยตัวนั้นก็จะหายไปเลยทำให้เหมือนกับหน้าอีเมลเราก็ไม่ลกด้วยแล้วก็รู้ด้วยไหนที่เรายังไม่ได้อ่านอันไหนที่สำคัญรอตอบอยู่เนี่ยเราก็สามารถจัดการได้แบบในหน้าจอง่ายๆไม่เหมือนอีเมลหน้าเบื่อเมื่อก่อนละก็ลองแนะนำให้ไปลองใช้ดูนะครับ Inbox by Gmail ครับผมค่ะมาถึงอีกแอปพลิเคชันนึงนะคะอันนี้เป็นแอปสำหรับการแต่งวิดีโอค่ะแต่ว่าการแต่งวิดีโอของคุณเนี่ยจะมี motion sticker ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะกับแอปที่มีชื่อว่า Vimo ค่ะซึ่ง Vimo เนี่ยจริงๆคอนเซ็ปต์หลักนะคะก็คือเป็นวิดีโอกับ motion sticker นะคะซึ่งมันสามารถแต่งวิดีโอของคุณเนี่ยได้อย่างน่ารักแล้วก็ฟุ้งฟิ้งมากๆจริงๆเพราะว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยจริงๆเขาที่เขามีให้นะคะก็จะมี emotion ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเป็นแบบสไตล์แบบเหมือนหน้าร้องไห้ก็มีเป็นแบบสไตล์แบลๆนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากได้สติกเกอร์ที่มากขึ้นนะคะจริงๆก็สามารถกดซื้อได้นะคะคือเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่เลยนะคะมีการ์เด้นมิวสิกฟิลลิ่งคุกกิ้งพรินเซสอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าที่อิงชอบเนี่ยคือมันสามารถใส่สติกเกอร์ได้เป็นวีต่อวีเลยคือความสนุกมันคือว่าปกติเนี่ยเวลาแต่งสติกเกอร์เนี่ยหรือไอ้ทำภาพฟิงเนี่ยคือต้องเป็นภาพถ่ายภาพนิ่งแต่นี่คือวิดีโอบางคนก็มุงมิงได้แล้วแล้ววิดีโอเนี่ยไอ้ภาพที่ใส่เนี่ยไม่ใช่แค่แบบภาพนิ่งๆนะคือสติกเกอร์ที่ใส่เนี่ยเป็นสติกเกอร์กับขึ้นไหวด้วยมันก็มุงมิงกันไปใหญ่นะครับมันน่ารักเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วคือสมมติว่าคุณมี15วีอย่างเงี้ยทุกแต่ละวีคุณค่อยๆใส่สติกเกอร์เพิ่มทีละอันเป็นเรื่องราวของคุณเองได้ด้วยนะคะก็ผู้หญิงน่าจะชอบแหละแล้วยิ่งใครที่ชอบแอปเกี่ยวกับวิดีโอเนี่ยแนะนำให้ไปดาวน์โหลดเลยนะคะเพราะว่าดาวน์โหลดฟรีด้วยนะคะกับแอป Vimo ค่ะครับผมอันที่3นะครับอันนี้เป็นแอปที่เพิ่งออกใหม่เหมือนกันเรื่องของการจัดการเงินของเรานั่นเองนะครับจริงๆแอปเรื่องของการจดไอ้ทั่วค่าใช้จ่ายหรือการรับจ่ายเนี่ยนะครับมีค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วก็หลายๆคนเองใช้มันเพื่อที่แบบว่าทำให้ตัวเองเนี่ยมีควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้นนะครับล่าสุดมีแอปนี้นะครับ Daily Cost ครับ Simple and Elegant Professional Finance นะฮะแอปนี้นะครับต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากมันคือการให้คุณบันทึกค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็บันทึกรายรับนั่นเองไม่มีนะมันแต่เท่าที่เราใช้ดูนะครับความเรียกว่าจุดที่น่าประทับใจคือว่าอินเทอร์เฟซของมันเนี่ยเรียบง่ายแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยมันไม่ซับซ้อนคือบางทีบางแอปเนี่ยมันซับซ้อนมากคือให้กรอกเยอะจนแบบไม่อยากกรอกแล้วเหนื่อยรู้สึกแบบมันจะกรอกแล้วก็หนาอันนี้คือเลือกหมวดหมู่ปุ๊บใส่เลยครับจ่ายเงินเท่าไหร่ปั๊บปุ๊บ
บันทึกปลดไปเลยแค่นั้นเองรวมถึงมีการมันทำให้คุณเนี่ยนะครับดูแท็กย้อนหลังได้ด้วยกราฟที่ดูค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยด้วยก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับแต่ว่าอันนี้มีแอปเสียตังค์นะครับแอปต่อมานะครับสำหรับคนที่เดินทางต่างประเทศแล้วก็ใช้สกุลเงินนะครับแตกต่างกันไปแล้วก็เราก็บางทีเราตามไม่ทันนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเอส1ดอลลาร์กี่บาทแล้วหรือว่า100เยนเป็นกี่บาทแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็บางทีเราไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยคูณไม่ทันจะบอกว่าจะจำตัวเลขจากไทยไปว่าเอามาคูณ3จุดเท่าไหร่คูณ4จุดเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ตรงกับณตอนนั้นนะครับก็จะต้องหาแอปแปลงค่าเงินนะครับวันนี้ก็แอปตัวนี้น่าจะเรียบง่ายแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกก็คือแอป Currency นะครับแต่ว่าเปลี่ยนตัว Y เป็นตัว I นะครับ Currency ก็สะกดแบบนี้แหละแล้วก็ในแอปเนี่ยเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นธงประเทศต่างๆเลยครับเป็นหน้าจอใหญ่เลยนะครับแล้วก็เลือกเลยครับว่าเราจะเอาประเทศไหนมาอยู่บนหน้าจอบ้างแล้วก็แค่คีย์ตัวเลขครับว่าเนี่ย1ดอลลาร์เท่ากับเท่าไหร่ก็จะแปลงค่าเงินมาให้เราเรียบร้อยเสร็จสับเลยใช่ครับแล้วเขาที่เจ๋งคือตอนนี้เนี่ยตัวแอปนี้นะครับเป็นวิดเจ็ตด้วยก็คือสามารถที่แบบเรียกผ่านตัว notification center ได้เลยสำหรับคนที่ใช้ iOS 8นะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะใช้กันเกือบหมดแล้วล่ะนะครับสามารถที่จะแอดวิดเจ็ตของตัว currency เนี่ยเข้าไปได้นะครับต่อไปเราอยากแปลงค่าเงินแบบเร่งด่วนนะครับไม่ต้องเปิดมือถือขึ้นมาใช่ไหมครับไม่ต้องหาเลยครับว่าแอปตัวนี้อยู่ที่ไหนแค่ลูดลงมานะครับมันก็จะมีช่องของ currency ให้เราใส่ค่าเงินเข้าไปว่าเนี่ยเราคีย์เข้าไปเลยว่า37 US ดอลลาร์เท่ากับกี่บาทก็จะแปลงขึ้นมาตรงนั้นเลยสดๆตรงนั้นเลยนะครับก็เรียกว่าใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยสำหรับคนที่ใช้ iPhone สะดวกขึ้นทีเดียวครับค่ะมาถึงแอปเกมกันบ้างนะคะอันนี้เป็นเกมน่ารักแล้วก็มุ้งมิ้งสุดๆเลยนะคะเชื่อว่าสาวๆเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนนะคะหลายคนอาจจะเคยเล่นเกมทาง Facebook มาแล้วกับเกม Pet Society โอ้เกมนี้นานมากนานมากต้องบอกว่านานจริงๆแต่ว่าแต่ตอนนั้นติดกันงอมแงมทั้งเล่นกันไปเรื่อยเวลามากเล่นกันไปเรื่อยเวลามากนะคะตอนนี้นะคะทาง Happy Labs นะคะก็ได้ปล่อยเกมใหม่ออกมานะคะกับเกมที่มีชื่อว่า Happy Pet Story นั่นเองค่ะให้เหล่าแฟนคลับ Pet Society เนี่ยได้หายคิดถึงนะคะตัวเกม Happy Pet Society นี้นะคะจริงๆก็คล้ายๆกับเกมเดิมแหละแต่ว่าที่แตกต่างก็คือจะแบบภาพจะน่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราเนี่ยสามารถคือธีมเหมือนเดิมเลยเราสามารถกำหนดคาแรคเตอร์เลือกคาแรคเตอร์ได้นะคะเป็นเจ้าตัวสัตว์ที่มีเยอะแยะมากมายแล้วเราก็นั่นแหละครับตามสูตรนะครับคือ Happy Pet Society ไม่ใช่ Society Pet Society มัน Happy Pet Story เนี่ยชื่อมันยังคล้ายๆกันเลยใช่ Happy Pet Story คือต้องบอกว่าชื่อมันคล้ายกันมากจนบางทีเราก็เรียกผิดกันนะฮะคือตัวเกมเนี่ยมันก็คือแบบว่าเราสร้างตัวละครแล้วก็ไปสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านคุณก็ไปแต่งบ้านตอนนั้นที่เราคิดอ่ะนั่งแต่งบ้านป้อนอาหารนั่งแต่งตัวละครก็หมดเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหูได้ว่าโอ้โหแบบไหนเอาตาแบบไหนจมูกปากทุกอย่างนะคะแล้วก็มีการเมคเฟรนด์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีมินิเกมนะคะที่สามารถเราเล่นกับเพื่อนได้ไม่ว่าจะเป็นเกมเป่ายิงฉุบเกมกดดนตรีตามจังหวะทำภารกิจตกปลาหรือว่าปลูกผักนั่นเองผมว่ามันก็คอนเซ็ปต์เดิมเลยแหละจริงๆมันไม่คือถ้าเกิดว่าใครที่คิดถึง Pet Society ค่ะครับไปก็ไปเล่น Happy Pet Story ใช่แล้วชื่อมันคล้ายกันชื่อมันเหมือนจริงๆนะครับกราฟิกน่ารักมากจริงๆกราฟิกนะครับผมนะครับอีกเกมนึงแล้วกันนะครับอันนี้เกมสำหรับคนผู้ชายหรือคนที่ชอบขับรถแล้วกันนะฮะ Daytona Rush นะครับ Daytona Rush เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักNASCAR หรือ Daytona เนี่ยก็คือคนที่ต้องขับไปเรื่อยๆออกมาเป็น10ภาคแล้วมั้ง Daytona เนี่ยคือมันก็วิ่งวนๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออ Daytona Rush จริงๆไม่มีมากครับคือเราหน้าที่คือเราขับรถหลบซ้ายหลบขวาแค่นั้นเองปาดซ้ายปาดขวาไปนะครับแล้วก็พอน้ำมันจะหมดก็มีข้อผิดพอชนเยอะๆก็รีบหาไอเทมเก็บพลังเติมพลังไปแต่ความสนุกคือว่าคือทุกครั้งตัวเกมเนี่ยมันไม่มีในมากวิ่งบนไปบนมาอย่างนะฮะแล้วก็หลบรถอย่างเดียวนะครับแต่พอเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บคุณจะต้องเจอแบบว่าใช่ไหมฮะมันจะมีมิชชั่นแต่ละครั้งว่าวิ่งแซงรถ100คันต้องวิ่งแซงให้ได้นะ100คันถ้าเกิดว่ารถพังก่อนเนี่ยมันถือว่าไม่ผ่านหรือแบบว่าคุณต้องวิ่งไปทั้งหมด 15,000 ล้านอะไรอย่างนี้บ้าไปก็เอามาเล่นเพลินๆได้แก้ค่าเวลาแก้เครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับกราฟิกสวยด้วยกราฟิกสวยทีเดียวนะฮะอีกเกมนึงถ้าเกิดว่าคนชอบขับรถนะครับอันนี้เกมจะไม่ขับรถก็ไม่เชิงมันขับยาแล้วกันนะฮะกราฟิก AG Drive นะครับคือกราฟิกค่อนข้างจะจัดเต็มมากทีเดียว AG Drive เนี่ยขึ้นเป็นเรียกว่า Editor Pick ของApp Store เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะตัวนี้นะครับเกมไม่มีอะไรมากครับมันคือขับยานอวกาศนั่นเองครับแล้วก็วิ่งตามในเมืองอนาคตแต่ไม่ได้เพียงแต่ว่าจุดขายของมันคือกราฟิกค่อนข้างที่จะเทพคือกราฟิกแบบว่าถ้าเกิดว่าเล่นบนพวกแบบไอโฟน 6นะครับหรือแบบตัวที่เป็นแบบว่าไอแพดรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งมีสปีดแรงๆเนี่ยนะฮะกราฟิกค่อนข้างที่แบบว่าโอ้โหเล่นแบบนี่คือเกมมือถือจริงๆกันเหรอนะครับกราฟิกจัดเต็มแล้วก็ตัวเกมเร็วรู้สึกควบคุมยากนิดหน่อยแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเล่นต่อนะครับลองกันได้นะครับแต่ว่าเอจีดาร์ข้อเสียหนึ่งคือ
กีตาร์นะฮะแอปที่อันเป็นต้องกีตาร์ก็คือใครอยากโหลดก็ไปลองโหลดดูครับครับผมคือแอปโฟกัสนะครับและนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter @digilivetv อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digilivetv ดูรายการย้อนหลังนะครับ youtube.com/digilivetv รวมถึงเว็บไซต์นะครับที่มีข่าวสารอื่นๆมากมายตลอดอาทิตย์นะครับ www.digilive.tv ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ Digilive ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์และวันอังคาร 10:00 น. ถึง 13:30 น. ทางช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ